สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรื่องของ inverse การคูณของเมตริกนะคะเราจะมารู้จักกับคำว่าเมตริกผูกพันของ A กันก่อนนะเมตริกผูกพันของ A หรือว่า adjoint matrix A เนี่ยสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็เป็น A D J ของเมตริก A adjoint ของเมตริก A สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาของ adjoint matrix A คืออะไร adjoint matrix A ประกอบไปด้วยสมาชิกภายในนะคะเป็นเมตริกที่มีมิติ n คูณ n เท่ากับมิติของเมตริก A และสมาชิกภายในของเราจะประกอบไปด้วย cofactor ij ของเมตริก A นั่นเองพูดง่ายๆก็คือเราหา cofactor ทุกตัวของเมตริก A แล้วก็ใส่ไปในเมตริกแล้วจับ transpose ทีหนึ่งมันจะกลายเป็นadjoint ของเมตริก A นั่นเองเอามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของ adjoint เมตริก A สมมุติให้เมตริก A คือเมตริกที่มีสมาชิกเอามิติ3คูณ3พอนะเป็น1ลบ1 2 0 1 1 3 1ลบ1หน้าตาเป็นแบบนี้ adjoint ของเมตริก A ก็คือการหาโคแฟกเตอร์ทีละตำแหน่งของเมตริก A เลยนะคะในที่นี้ถ้าครูมีแอดจอยต้องการแอดจอยของเมตริก A ครูก็จะได้เป็นหาโคแฟกเตอร์ทีละตำแหน่งโคแฟกเตอร์ของ1 ตำแหน่งแรกก็คือตัดแถวตัดหลักออกไปแล้วก็เอาลบ1ยกกำลัง i บวก j ลบ1ยกกำลัง1บวก1คูณกับกรณีที่ตัดแถวตัดหลักทิ้งไปแล้วก็จะเหลือแค่อะไรเมื่อกี้จำได้ไหมเหลือแค่1 1 1ลบ1เพราะฉะนั้นใส่ไป1 1 1ลบ1ตำแหน่งที่2ก็คือแถวที่1หลักที่2แถวที่1หลักที่2ตัดแถวที่1หลักที่2ทิ้งเหลืออะไรบ้างคะเหลือ01 3ลบ1นักเรียนลองตัดนะแถวที่1หลักที่2ตัวต่อไปก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง i บวก j แถวที่1หลักที่3ตัดแถวที่1หลักที่3ทิ้งไปเหลือ0 1 3 1ตรงกันไหมคะทีนี้เราก็จะทำกับทุกๆตัวของสมาชิกภายใน A หาโคแฟกเตอร์หมดเลยทุกตัวแล้วจับอย่าลืมจับนะคะจับทรานสโพสด้วยตัวนี้สำคัญนะตัวทรานสโพสนี่ห้ามลืมตัวต่อไปนะคะแถวที่2ลบ1ยกกำลัง2บวก1ตัดแถวที่2หลักที่1ทิ้งไปเหลืออะไรบ้างก็จะเป็นลบ1 2 1ลบ1ต่อไปลบ1ยกกำลัง2บวก2ตัดแถวที่2หลักที่2ทิ้งลบ1ยกกำลัง2บวก3ตัดแถวที่2หลักที่3ทิ้งใส่สมาชิกเหลืออะไรบ้างอันนี้1 2 3ลบ1นะคะแล้วก็เป็น1ลบ1 3 1ต่อไปแถวสุดท้ายลบ1ยกกำลัง3บวก1ลบ1ยกกำลัง3บวก2อันนี้เป็นลบ1ยกกำลัง3บวก3แล้วก็ตัดแถวตัดหลักนะโอเคนักเรียนก็เขียนได้เลยนะคะตัดแถวที่3หลักที่1ทิ้งไปเป็นลบ1 2 1 1ตัดแถวที่3หลักที่2ทิ้งไปเหลือ1 2 0 1ตัดแถวที่3หลักที่3ทิ้งเหลือ1 -1 0 1เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาคำนวณหาค่าตรงนี้ออกมานะคะค่าของโคแฟกเตอร์แต่ละตัวมันก็จะได้กลายเป็นอะไรบ้างตัวแรกนี่คือคูณลงได้ -1 คูณขึ้นได้1 -1 -1กลายเป็น -2สมาชิกข้างหน้าตัวนี้เป็นอะไรคะลบ1ยกกำลัง2นี่หมดไปเพราะฉะนั้นก็ได้ค่าตามตัวเลขเลยเมื่อกี้เราคูณทะยานลงแล้วเนาะ
ทดซะหน่อยนี่ลบ1คูณทะแยงขึ้นได้1 1ลบด้วย1ได้ลบ2ใส่มาอันนี้ได้ค่าบวกค่าลบคะข้างหน้านี้ได้ค่าลบนะลบ1นะคูณมาแล้วนี่ได้ค่าบวกตัวถัดไปนี่บวกอันนี้ได้ค่าลบนี่ได้ค่าบวกนี่ได้ค่าลบอันนี้3บวก1เป็น4ได้ค่าบวกอันนี้ลบแล้วก็บวกงั้นครูใส่ไว้เลยนะจะได้ไม่ลืมตัวนี้คือใช้ลบ1ตัดนี้ออกอันนี้ไม่มีตัวนี้ได้ลบ1ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ได้ลบ1แล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีที่เหลือคำนวณต่อทะแยงลงได้0คูณขึ้นได้3ลงนี่ได้0คูณขึ้นนี่ได้3คูณลงได้1คูณขึ้นได้2คูณลงได้ลบ1คูณขึ้นได้6ลงได้1คูณขึ้นได้ลบ3ลงได้ลบ1คูณขึ้นได้2ลงได้1คูณขึ้นได้0ลงได้1คูณขึ้นได้0เอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันลบ1ลบ1ได้ลบ2แล้วก็0ลบ3ได้ลบ3ติดลบข้างหน้ากลายเป็น3 0ตัวถัดไปนะ0ลบด้วย3ได้ลบ3ไม่มีลบข้างหน้าเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้เป็นลบ3ต่อมา1ลบ2ได้ลบ1ลบ1ติดลบข้างหน้ากลายเป็น1แล้วก็เป็นลบ1ลบ6เป็นลบ7ไม่มีติดลบข้างหน้านี้เป็นลบ7อันนี้เป็น1ลบด้วยลบ3เป็น4 4ติดลบ1ข้างหน้ากลายเป็นลบ4แล้วก็ตัวถัดไปเป็นลบ1ลบด้วย2ได้ลบ3ไม่มีติดลบข้างหน้าใส่มาลบ3 1ลบ0ได้1ติดลบข้างหน้าเป็นลบ1แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะได้1ลบ0ได้1ไม่มีติดลบก็ได้1อันนี้ก็คือแอดจอยหรือยังยังขาดทานสะโพดจับทานสะโพดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะได้แอดจอยออกมาแถวที่1ก็จะเป็นลบ2 1ลบ3 3ลบ7ลบ1ลบ3ลบ4แล้วก็1นะคะอันนี้เรียกว่าแอดจอยของเมตริกA นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแอดจอยของ A มาคูณกับเมตริก A กันดูเราจะนำเมตริก A กับแอดจอย A นะคะมาคูณกันอย่างในรูปของ A คูณด้วยเมตริกของแอดจอย A คูณกันนะคะคูณได้ไหมหลักการคูณเมตริกก็ใช้เป็นแถวคูณกับหลักธรรมดาเพราะฉะนั้นนี่มิติ3คูณ3ตัวนี้ก็มิติ3คูณ3แปลว่าเราคูณออกมาต้องได้มิติ3คูณ3เช่นกันนะเราก็ลองคูณเลยแถวที่1หลักที่1นะคะคูณเลยตัวแรกได้อะไรคะได้เป็นลบ2บวกลบ3บวกลบ6แถวที่1หลักที่2ก็จะเป็น1บวก7ลบ8แถวที่1หลักที่3ก็จะเป็นลบ3บวก1บวก2ต่อไปแถวที่2หลักที่1นะคะ0คูณลบ2ได้0 1คูณ3ได้3แล้วก็1คูณลบ3ได้ลบ3แถวที่1หลักที่2 1คูณ0ได้0 1คูณลบ7ได้ลบ7แล้วก็1คูณลบ4ได้ลบ4นะคะแถวที่2หลักที่3ก็จะเป็น0ลบ1แล้วก็1แถวที่3หลักที่1ลบ6 3แล้วก็3แถวที่3หลักที่2 3 1 3 1คูณ7ได้ลบ7แล้วก็ลบ1คูณลบ4ได้4แถวที่3หลักที่3ก็จะเป็นลบ9ลบ1แล้วก็ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นa คูณ adjoint a ออกมาเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นตัวแรกได้เป็นลบ11 0 0และตัวที่2ตัวนี้ก็จะเป็น0ลบ11แล้วก็0ตัวที่แถวที่3หลักที่1ก็0 0แล้วก็ลบ11นั่นเองโอเคจากที่ได้ออกมาตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปหาเราลองไปหาเดท a นะคะเดทของเมตริก a นักเรียนลองหาดูนะเดทของเมตริก a เราจะออกมาเป็นลบ11เพราะฉะนั้นจาก a คูณ adjoint a ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ออกมาก็คือลบ11คูณด้วยเมตริกเอกลักษณ์0 1 0 1 0แล้วก็0 0 1นั่นเองดังนั้นที่เราให้คูณกันเนี่ยจะให้รู้ว่า a คูณกับ adjoint a
a คูณกับ adjoint a จะออกมาเป็น det a คูณกับเมตริกเอกลักษณ์นั่นเองนะคะโอเคหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือ det a คูณเมตริกเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นในรูปทั่วไปเนี่ย a คูณ adjoint a ของเราจะออกมาเป็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็น det a 0 0 0 det a แล้วก็0 0 0 det aมีมิติ 3x3 นะถ้าเป็นมิติอื่นๆเนี่ยเป็น 4x4 5x5 ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหน้าตาแบบนี้พอคูณกันได้หน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาเราจะพบว่า a คูณกับเมตริกที่เป็นอินเวอร์สของมันโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเท่ากับเมตริก i ถูกไหมเป็นเมตริกเอกลักษณ์หรือว่าเป็น a อินเวอร์สคูณ a ก็จะออกมาเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ a คูณกับ adjoint a ของเราจะเท่ากับเมตริก adjoint aคูณกับเมตริก A ซึ่งได้ออกมาเป็น det A ค่าคงที่นะคูณด้วยเมตริกเอกลักษณ์นั่นเองเรามองดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองดีๆเราย้ายข้างไปก็จะอยู่ในรูปของ1ส่วน det A det A เป็นค่าคงที่1ตัวคูณด้วยเมตริก adjoint A แล้วก็คูณด้วยเมตริก Aมันจะมีค่าเท่ากับเมตริกเอกลักษณ์เท่ากับ i เพราะฉะนั้นเนี่ยมองง่ายๆเราก็จะเห็นว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยที่คูณกับเมตริก a แล้วออกมาเป็นเมตริกเอกลักษณ์ก้อนนี้ก็คือ inverse ของเมตริก a นั่นเองนะคะเราจะย้ายคูณยังไงก็ได้เพราะว่าเราสลับที่ได้อันนี้เราต้องการที่คูณกับเมตริก a แล้วได้ออกมาเป็นเมตริกเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นก้อนนี้นี่คือ inverse สรุปง่ายๆนะคะว่า a inverse ของเราสามารถหาได้จาก1ส่วนด้วย det a คูณกับเมตริก adjoint ของ a นั่นเองโอเคนะในที่นี้เราก็จะได้ออกมาแล้วว่า inverse ของข้อนี้เพราะฉะนั้นเลยนะ inverse ของ a ในข้อนี้ที่เราทำมาตั้งแต่ต้น inverse ของ a ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนลบ11คูณด้วย adjoint a adjoint a มีค่าเท่าไหร่ล่ะนี่ adjoint a ของเรามีค่าตัวนี้มันก็จะออกมาเป็น2ส่วน11ลบ1ส่วน11 3ส่วน11ลบ3ส่วน11 7ส่วน111ส่วน11 3ส่วน11 4ส่วน11แล้วก็ลบ1ส่วน11นั่นเองนะคะนักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนลองเอากลับไปคูณดูได้ว่า inverse คูณกันกับเมตริก A ตอนแรกแล้วเนี่ยมันได้ออกมาเป็นเมตริกเอกลักษณ์หรือไม่นะคะสรุปง่ายๆก็คือการหา inverse การคูณของเมตริก A ที่มีมิติ n คูณ nโดยที่ n มากกว่า2ขึ้นไปนะคะมิติเป็น2คูณ2 3คูณ3เนี่ยเราสามารถหาได้จาก1ส่วนด้วย det a นะคะแล้วก็คูณด้วย adjoint ของเมตริก a นั่นเองหรือมองง่ายๆ adjoint ของเมตริก a ก็คือ1ส่วน det a คูณกับเมตริกที่ประกอบไปด้วยโคแฟกเตอร์ทุกตัวโคแฟกเตอร์ ij ของเมตริก a แล้วก็จับเมตริกนั้นหารสปอตอีก1ทีโอเคเมตริกที่สามารถที่เราเนี่ยสามารถหา inverse การคูณได้หน้าตาแบบนี้นะคะ det จะต้องไม่เท่ากับ0ตัวนี้นะ det a ของเขาจะต้องไม่เป็น0หรือพูดง่ายๆก็คือเมตริกที่สามารถหา inverse ได้ก็ต้องเป็นเมตริกไม่เอกฐานนะคะเมตริกที่ไม่เป็นเอกฐานหรือเรียกว่าเป็น non singular เมตริกเมตริกไม่เอกฐานหรือ non singular เมตริกคือเมตริกที่ det a ไม่เป็น0ถ้าเมตริกที่ det a เป็น0นี่เรียกว่าอะไรคะ det a เท่ากับ0เราจะเรียกเมตริกนั้นว่าเป็น singular matrix นะหรือเรียกว่าเมตริกเอกฐาน
ถ้าเป็นเมทริกซ์เอกฐานจะไม่สามารถหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ได้นั่นเองนะคะเราลองมาทำอีกสักหนึ่งตัวอย่างลองดูนะคะในการหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ A ก่อนอื่นเลยวิธีการหาเราทราบมาแล้วว่าอินเวอร์สของเมทริกซ์ A เนี่ยสามารถหาได้จาก1ส่วน det A คูณด้วย adjoint A ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่า A ตัวนี้มี inverse หรือไม่สิ่งที่เราทำได้ก่อนเลยคือเราต้องหา det A ก่อนนะคะว่า det A เป็น0ไหมถ้า det A เป็น0เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหา inverse การคูณของเมทริกซ์ A เลยเพราะว่าถ้า det A เป็น0เป็นเมทริกซ์เอกฐานหรือว่า singular เมื่อไหร่ก็ตัวนั้นจะไม่มี inverse การคูณทันทีนะเพราะนั้นอันนี้เราหา det A กันก่อน det A ก็สามารถหาได้จากเป็นอะไรบ้างลบ2 3ลบ2ครูใช้วิธีลัดในการหาไปเลยนะ2 1 2ลบ2 2ขีดตรงๆนะคะย้ำนะว่านี่คือสัญลักษณ์แทนเป็นค่าเด็ดเป็นลบ2 3ลบ2 0 2ลบ1ทะแยงลงเป็นบวกทะแยงลงไว้เลยทะแยงลงเส้นฟ้าของครูไว้ทะแยงขึ้นทะแยงลงได้อะไรบ้างก็จะเป็นลบ8 0ลบ6นะคะได้ออกมาเป็นลบ14ลบด้วยทะแยงขึ้นเป็นลบ8ลบ4แล้วก็0ลบ8ลบ4เป็นลบ12นะอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ14บวก12ได้ลบ2เพราะฉะนั้น det A เป็นลบ2 det A เป็นลบ2แปลว่าเราสามารถหา inverse การคูณของเมทริกซ์ A ได้นะคะในที่นี้ก็คือไปหา adjoint A กัน adjoint A หาที่ตัวอย่างนะตัว adjoint A ก็จะได้จากเมทริกซ์แล้วก็ทรานสโพสอีกทีหนึ่งเมทริกซ์ของโคแฟกเตอร์จับมาทรานสโพสนักเรียนอาจจะหาโคแฟกเตอร์ข้างนอกก็ได้นะคะตัดแถวตัดหลักตัดแถวที่1หลักที่1ทิ้งไปหรืออะไรบ้างก็2 2 4ลบด้วยลบ1คูณลบ2ได้2ก็4ลบ2เหลือ2นะคะแถวที่1หลักที่1เพราะฉะนั้นแถวกับหลักเป็นคู่หรือขี้กูเขียนไว้1ตัวนะโคแฟกเตอร์ ij ของเมทริกซ์ A เกิดจากลบ1ยกกำลัง i บวก j คูณด้วยไมเนอร์ ij ของเมทริกซ์ A นักเรียนจะได้ไม่ลืมนะว่าเรามีลบ1อยู่ข้างหน้าด้วยเพราะเราตัดแถวตัดหลักคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยได้4ลบด้วย2ได้2แต่ว่ามันเป็นแถวที่1หลักที่1เพราะฉะนั้นค่าไมเนอร์ตัวนี้มันจะเป็นค่าบวกธรรมดานั้นตัวแรกครูก็จะได้เป็น2ต่อไปแถวที่2เอ้ยแถวที่1หลักที่2ตัดทิ้งอันนี้ค่าออกมาจะต้องได้เป็นค่าลบนะแถวที่1หลักที่2 ij บวกกันเป็นจำนวนขี้อันนี้3คูณ2เป็น6ลบ2คูณลบ2เป็น4เพราะนั้น6ลบ4ได้2 2แต่ว่าไมเนอร์ต้องเป็นค่าลบเนาะอันนี้ก็จะเป็นลบ2ตามตัวนี้นะตามตัวลบยกกำลังนี้ใครไม่แน่ใจเขียนไว้ก่อนก็ได้เครื่องหมายเครื่องหมายตัวนี้จะต้องเป็นบวกตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็ต้องเป็นลบอันนี้บวกแล้วก็เป็นลบแล้วก็บวกลบแล้วก็บวกโอเคสลับกันหน้าตาเพราะว่ามันเรียงบวกลบให้ถูกต้องนะต่อไปแถวที่1หลักที่3 1กับ3บวกกันเป็น4เพราะนั้นนี่ได้ค่าบวกนะนี่ก็จะเป็นลบ3ลบ3ลบด้วยลบ4กลายเป็นลบ3บวก4ได้1ใส่ค่าไปเลยค่าเดิม1ต่อไปแถวที่2หลักที่1ต้องได้ค่าลบนี่ต้องได้ค่าลบตัดแถวที่2หลักที่1ทิ้งไปได้0อันนี้ได้ลบ2 0ลบด้วยลบ2ได้2นั่นเองเพราะนั้นอันนี้ส
2ติดลบข้างหน้าอันนี้ได้ลบ2ต่อไปแถวที่2หลักที่2อันนี้หาค่ามาแล้วได้เป็นค่าเดิมคูณมาได้ลบ4คูณขึ้นนี่ได้ลบ4ลบ4ลบด้วยลบ4ได้0แล้วก็ตัวถัดไปแถวที่2หลักที่3นี่ได้2ข้างบนได้0 2ลบ0ได้2นะคะติดลบอีกก็จะเป็นลบ2แถวที่3หลักที่1นี่เป็น0อันนี้เป็น4 0ลบ4ได้ลบ4เครื่องหมายคงเดิมตัวนี้แถวที่3หลักที่2อันนี้ได้4อันนี้ได้6 4ลบ6ได้ลบ2เครื่องหมายเป็นลบอีกทีนึงลบของลบ2ได้2แล้วก็ตัวสุดท้ายแถวที่3หลักที่3นี่ได้เป็นลบ4นี่ได้เป็น0ลบ4ลบ0ได้ลบ4เครื่องหมายตามนี้โอเคจับมาทานสโพสอีกทีนึงทานสโพสอีกครั้งหนึ่งก็จะออกมาเป็นอยู่ในรูปของ2ลบ2ลบ4แล้วก็ลบ2 0 2 1ลบ2ลบ4เสร็จแล้วแอดจอยอยากได้อะไรคะอยากได้ A inverse ก็จะเป็น1ส่วน det A det A ในที่นี้คือลบ2แล้วก็คูณด้วย matrix adjoint adjoint ก็จะเป็น2ลบ2 1ลบ2 0ลบ2ลบ4 2ลบ4คูณเข้าไปเลยก็จะอยู่ในรูปของ inverse นะตัวแรกก็จะได้เป็นลบ1 1 2 1 0ลบ1ถูกไหมเนี่ยแล้วก็ลบ1ส่วน2 1 2โอเคอันนี้ก็เป็น inverse การคูณของ matrix A นั่นเองนะคะง่ายไหมคะสวัสดีค่ะ